แดนลดาภาจากอินฟลูเอนเซอร์สู่เจ้าของแบรนด์บริสวาร่วมลงนามเซ็นสัญญา MOU โดย Rivermed Thailand ร่วมกับโรงงานญี่ปุ่นอิชิมารุฟาคอสเมื่อวันที่29มกราคม2567ที่ผ่านมาได้มีพิธีลงนามเซ็นบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ด้วยความร่วมมือสัญญาตัวแทนระหว่างคุณลดาภาตั้งนิมิตธนา CEO แบรนด์ Rizowa ในการร่วมทำ Anti-Aging Supplementกับมิสเตอร์เรียวมิชิยามะ Regional Technical Sales Manager โดยมีคุณวาสนาอินทแสงหรือคุณเมย์ CEO Rivermed Thailand ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ซึ่งทางด้านคุณแนนลดาภาตั้งนิมิตธนาได้จับมือลงนามเซ็นสัญญา MOU ในครั้งนี้โดยการนำส่วนผสมหลักของแบรนด์ Rizowa Nanotric Anti-Aging Supplement จะเป็นสมดำจากประเทศเกาหลีผสมกับสารสกัดเซรามาดจากชาวญี่ปุ่นจึงเกิดเป็นการลงนามรวมเซ็นสัญญา MOU ในครั้งนี้ก็เรียกว่าเป็นอินฟูท่านหนึ่งนะที่ก็มีชื่อเสียงแล้วก็เรียกได้ว่าตามพี่สาวๆมาแบบเกาะติดกับพี่นัทตลอดเวลาใช่ไหมคะวันนี้น้องก็อยากก้าวมาอีกก้าวหนึ่งในการทำแบรนด์ซึ่งโปรเจกต์นี้เป็นการ MOU ครั้งนี้ค่ะเป็นการ MOU ในการร่วมมือทำ Anti Aging Skin Supplement นะคะแล้วก็ได้เลือกกับตัวโสมนะคะผสมกับตัวเซรามายจมูกข้าวการคอมบิเนชันระหว่างโสมกับเซรามายจมูกข้าวระหว่างResowa กับอิชิมารุฟาคอนี่ค่ะจึงเกิดเป็นการ MOU ในการนำนักนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีของญี่ปุ่นเพื่อ develop แล้วก็เป็นสินค้าในกลุ่ม Anti Aging ของ Resowa ค่ะผลิตภัณฑ์ของเราที่กำลังจะออกมานะคะก็คือเกี่ยวกับพวกแบบเป็นกึ่งเวลเนสอะไรเงี้ยค่ะที่สามารถทำได้ทุกวันทานได้ทุกวันแล้วก็บำรุงผิวนะคะเพื่อจะชะลอวัยหยุดอายุของเราไว้อะค่ะต้องบอกว่าขอบคุณทางResowa มากที่แบบว่าเลือกแนนนะคะที่ให้มาเซ็นสัญญาตรงนี้เพราะว่าเราจะเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ออกมาโจทย์ลิขสิทธิ์ที่ผลิตที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะ Ichimaru is very happy again to be welcomed by Revamed and Resowa for this program for their supplement. We actually developed phytocera, ceramide for Revamed and this will be used in Resowa's products andThis provides youthful skin. It not only gives moisture barrier but youthful skin to have skin like them. ตอนนี้ก็เร่งทำการตลาดนะคะทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีตีตลาดไปเพื่อนบ้านด้วยค่ะสำหรับแบรนด์นี้นะคะเราดึงความเป็นเขานี่แหละความเป็นบล็อกเกอร์เป็นอินฟูที่เขามีการเรียกว่า experience ในการทดลองสินค้ามาเยอะแยะมากมายวันหนึ่งที่ต้องเป็นสินค้าของตัวเองunique selling point เป็นสิ่งสำคัญและ quality เป็นสิ่งสำคัญเพราะเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนของคนที่จะเอาสินค้าเนี่ยไปนำส่งให้กับลูกค้าถูกไหมคะวันนี้เป็นแบรนด์ของตัวเองแล้วยิ่งต้องก้าวกว่าค่ำกว่ายิ่งต้องมั่นใจมากกว่ายิ่งต้อง deep detail มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเราเองสนับสนุนเนี่ย1เลยก็คือเรื่องของ research and development 2คือเรื่องของ formulation ที่อยากให้มันมีจุดเด่นและจุดแตกต่างจุดของเขาคือเขาอยากรู้สึกว่ามัน anti-aging เพราะตัวน้อง represent ได้ดีมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญค่ะเขาต้อง believe ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าของเขาก็เลยมีการต้องลองใช้ทดสอบกับตัวเขาเองให้เขารู้สึก believe กับกลุ่มน้องๆเพื่อนๆแก๊ง info ค่ะเมว่าจากจุดนี้ค่ะแล้วมาต่อยอดเป็น marketing ที่เป็น big campaign มันจะทำให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจในสิ่งและเจตนารมณ์ของเจ้าของแบรนด์ที่จะสื่อออกไปให้กับลูกค้ารวมไปถึงตอนนี้อย่างเรียวเนี่ยเขาก็ซัพพอร์ตกับเรามาเสมอเพราะนั้นการที่จะสร้าง differentiate ให้แต่ละแบรนด์ที่มีความต่างที่มันแตกต่างกันและสร้างจุดขายให้เหมาะสมกับแต่ละแบรนด์เนี่ยเมว่าอันนี้ก็คือความท้าทายของเรา positioning segment ของเขาเนี่ยค่อนข้างชัดเพราะว่าเขาอยากจับกลุ่ม aging เหมือนแบบหยุดเวลาหยุดความแก่หยุดความชราหยุดชะลอความชราให้ได้ยังไงในกลุ่มเวลนี่แหละแอนไทจริงอย่างตัวน้องน่าจะเซเลบริเซนต์ได้ออกมาได้ดีค่ะต้องบอกว่าคืออยากปล่อยสินค้าแล้วเพราะว่าตอนนี้ผิวลื่นแล้วก็คือแนนทุกคนต้องรู้ว่าอยู่แล้วว่าตอนนี้แนนเลข3แล้วแต่คือเหมือนเราเพิ่งจะยิบ2ยิบ3เลย คือเหมือนหยุดอายุไว้ก็เลยอยากจะบอกว่าเออจริงๆแล้วเราสามารถทำได้โดยที่เราไม่ต้องไปจ่ายเงินแพงเพื่อเข้าคลินิกเลยเพราะว่าเรามีผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะออกมาในเร็วๆนี้แล้วค่ะได้ใครงั้นก็ขอฝากด้วยนะคะเร็วๆนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากจะชะลอวัยอยากจะหยุดอายุไว้นะคะฝากไว้ด้วยค่ะ Resowa ค่ะ Revamed asked us to develop an ingredient with the science base that would be very effective we developed that for them and they will use that for
resource yeah. สูตรที่ดีผลิตภัณฑ์ที่ดีพร้อมกับเทคโนโลยีที่ดีจะส่งมอบสินค้าที่ดีให้กับลูกค้าต่อไป